บรรยากาศที่สำนักงานกรกตนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยสสที่ยังไม่เดินทางมารับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน30คนนะครับแบ่งเป็นสอสแบบบัญชีรายชื่อ22คนจากพักภูมิใจไทย11คนพักเสรีรวมไทย10คนพักประชาธิปัตย์1คนและสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง8คนนะครับต่างก็ทยอยเดินทางมารับหนังสือรับรองตั้งแต่ช่วงเช้า โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับนำทีมสสของพักเนี่ยเดินทางมารับหนังสือรับรองเช่นเดียวกับทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายชัยชิดชอบนะครับก็นำทีมสสใหม่ของพักมารับหนังสือรับรองแล้วเช่นกันนะครับจนถึงขณะนี้นะฮะยังมีสสอีก3คนนะครับที่ยังไม่เดินทางมารับหนังสือรับรองการเป็นสอสได้แก่ทางด้านของคุณจุติไกลฤกเลกสสแบบบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์ ทางด้านของคุณสิริวัตรขจรปร,าาสรสะสาทสสบัญชีรายชื่อจากพักภูมิใจไทยและสสแบบแบ่งเขตอีกหนึ่งคนนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพักเสรีวมไทยได้สสสิบที่นั่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นพักเล็กแต่ก็ยืนยันครับว่าจะเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยพร้อมเชิญชวนพักที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะอยู่ฝ่ายไหนทั้งพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยให้มาเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยเช่นเดียวกัน ทานดัานของนายอนุทินนะครับก็ยืนยันว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพักภูมิใจไทยยังไม่ได้รับการติดต่อเจรจาให้เป็นพักร่วมรัฐบาลกับขั้วการเมืองใดโดยทุกอย่างจะต้องเป็นมติของพักนะครับซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกําหนดท่าทีในวันที่20พฤษภาคมนี้ทางนี้นะครับก่อนที่ทั้ง2พักจะเดินทางกลับเนี่ยคุณอนุทินและคุณชัยชิดชอบเนี่ยก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันนะครับกับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เดินทางมารับหนังสือรับรองในช่วงเวลาเดียวกันครับ